สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องบอเบียดัมซิ่งครับนี่อยู่ที่อูปลาเหลาครับโอ้ปลาคือบาดเสียวเถอะโอ้ปลาเหลาครับไม่โคเองครับนี่แม่มีอะไรให้เสียวตลอดเลยครับเดี๋ยวรอสู้ก่อนนะครับปลาเหลาของเก่าที่อูยังไม่หมดนะทุกคนนี่ยังไม่หมดครับได้เตรียมรถอีกแล้วมื้อนี้เก็บไปขายมือแล้วเถียวครับเก็บไปไปอยู่บ่คุณสองมีสองก่อนเนี่ยพุ่นก็มีของเก่าปลาเหลานี่คอมแอร์ปลาเกลือขายอย่างนี้เลยครับลูกสูบยังดีๆอยู่เลยนะนี่ขายหมดเลยครับพวกน็อตพวกอะไรลงสีเก่าพวกนี้เกียร์เฮ้ยเกียร์นี่มันยังดีๆเลยนะนี่ปลาเกลือขายเลยครับทุกคนแม่งเพิ่งวะชุดวินไหมขายเลยนะเอาสีได้บ่ปะผู้เสียดายนะเกียร์รถยังดีๆเลยนั่นเอาแล้วครับก็สเตอร์เลยปูแล้วก็กอดแน่นๆมันก็บรรลุแล้วนะเดี๋ยวป้าแกจะยกก้อนตัวเดินรถเกี่ยวมานะครับเกี่ยวนะนี่ยังเหลือเยอะครับอะไรดูอะไม่ใช่อะไรนะคือของเก่าครับนี่พวกเศษเหล็กเก่านี่ยังเหลือเยอะเลยนะเดี๋ยวเราจะลื้อออกไปให้หมดครับไม่ต้องเอาไว้นะครับเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้ครับเกือบเต็มรถแล้วครับเดี๋ยวน่าจะได้2ตันกว่านะวันนี้นี่ตัวเดิน10นะครับหูเราไม่ได้ใช้แล้วครับที่ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่สวยนะ F4 นะโอ้โห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 ป้าโอ้แผงโซล่าเซลล์ด้วยโอ้เสียวจัดครับทุกคนเอ๊ป้าแกสายหูจริงครับนี่โอ้ปลาเหลาเล่นท่ายากครับนี่เบิ่งว่ะพี่น้องเป็นไงจะว่ายกขายเป็นก้อนเลยครับแต่น้ำมันเราเปิดออกมาแล้วนะครับถามว่ามันเป็นอะไรได้ไหมเป็นอะไรได้นะทุกคนเพราะว่าพวกชุดเฟืองชุดเผาเนี่ยยังดีอยู่นะครับนี่พวกนี้ยังดีอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับ F4 เก็บไว้ก็เป็นภาระนะครับนี่พวกฝาพวกนี้ใช้ได้นะครับบางคันไปเคาะแตกเหนียวต้องเชื่อมต้องอะไรครับแต่เราก็ไม่ได้ใช้แล้วครับมีแต่รถบาวโฮมแหละใช้ตัวเดิน10ตัวนี้ถือเลขก่อนจัดเลยเนาะเลยเพียง300โอ้โหป้าเปรียบได้นี่ฮะอู้ป้าแกเล่นใหญ่เลยครับดูอ่ะแกบอกว่าเที่ยวนี้จะเอา 20,000 กว่านะครับผมว่าได้นะไม่ขาด2ตันแน่นอนครับมีแต่เหล็กหนาๆเลยแกนะพอแล้วเหล็กหนาๆเลยครับดูอ่ะอุ้ยบ่ขาดพร้อมกันดอกพี่น้องอย่างหนักเลยนะยังไงก็20,000อยู่แล้วครับ20,000ปลายนะครับ1ตันก็13,400นะครับ13,000นะครับเดี๋ยวกิโลละ13บาทกว่า13,000กว่าๆครับแต่ถ้า2ตันก็20,000กว่าแน่นอนครับยังเหลือเยอะนะครับคุณอะไรอยู่นู่นอีกก็ยังเหลือทำแล้วนะครับยังเหลือเยอะครับหาม่วงกลัววันอาทิตย์ได้เหรอบิดแล้วหาม่วงกลัวบิดแล้วนี่ดิเอาขึ้นวะต้นนี้เอาตะเกียบไปมื้อนี้มันหนักแล้วยันยามลาตัวเอาไปยังละพวกนี้ก็ขายไปเลยมื้อนี่ผ่านเพิ่นมื้อนี่ขายไปเลยเครื่องนี่สงสัยอยู่กูเนี่ยมึงอยู่สงสัยเนาะอาจจะมีลื่นเนาะลื่นขายเลยห้องเก็บไว้บ่ได้ใช้หรอกนกไปแบบนี้แหละมันหักเอ้าหักบ่ต้องเปิดน้ํามันเครื่องออกดิบ่ได้มันต้องลื่นส่วนถึงหน่อยนึงโอ้เกี่ยวกับโคจักไม่โคสับเลยเนาะเออสับเลยโหดพูดเนาะเอาให้ซื้อบ่ซื้อเนาะนี่บันไดก็มีอู้เป็นยังเรามีหอดบันไดขายครับอู้ขั้นนาก็มีครับขั้นนาก็ย่านตัดขายของห่างอยู่นี่เอฟนะครับ FBR นะตัวนี้
นี่ของเก่าพวกนี้อู้เหลือหลายครับพูดนะลูกดาวลูกยังก็มีตัดขายให้หมดครับทั้งเนี่ยทั้งเนี่ยทั้งนี่เสียบทที่เมาอยู่แม่เนาะเอาไปก่อนเนาะถ้าไม่นุ่นหล่อเนี่ยกูจอดไปหนีเลยดินั่นเดียวนั่นเดียวไม่ไหมบอกเจ้าคุณมันออกมาซื้อว่าจะเห็นแกอยากได้ยุ่งทีมงานปลาเหลาโอ้พี่น้องเลยเที่ยวนี้บ่ขาด20,000น้องนี่นั่นพวกของมันยกมาตัดนั่นแหละบ่ขาด20,000น้องนี่เหรอเอ้ยอย่าไปเอาไอ้ห่มขันของเจ้าพังเขาตัดเปลี่ยน200เลยเปลี่ยนก่อน200เลยอย่าไปหาใส่ของจำนี่บ่พันบ่แรงนะมันบ่แรงมันบ่แรงมันบ่ถึงมือจำนี่เอาบ่อยู่จำนี่เดี๋ยวเจอถวันปูดำเด้ ประกอบห้อง30,000 40,000เนาะอู้ปูดำบ่ผ่านดอกนี่วันนี้ลูกน้องปลาเหลาเยอะครับมีเป็น10ครับวันนี้บ่เมื่อยเลยพี่น้องแต่ว่าก็เบิดมือคือเก่าครับบ่เมื่อยแต่ก็เบิดมือแบบใดวะเอาเรื่องนะ FC นะเอาเรื่องนะครับนี่แห้งปุกกี้บุ่มมาล่ะสั่งงานแล้วครับสั่งงานแล้ว FC สั่งงานแล้วตัดชําแหล่เลยมาฮะตัดให้เบิดต่อไปกูย่านทะเลคันนี้แล้วนี่ตัดอยู่กูจะว่าจงไว้ลากเนี่ยเห็นมั้ยพอได้ลากของอยู่ตัดออกให้หมดครับก็มันลกเนาะ FT เนาะปีนึงเฮาก็เก็บเทื่อนึงครับปีนึงก็เก็บขายเทื่อนึงนั่นแหละของห้างนี่มันสิ 5-6-7,000 แล้วบ่นี่บ่ใช่เรานี่4เที่ยวเนาะนี่ที่กําลังสิไปนี่เที่ยวที่4ครับนี่เที่ยวที่4นะครับโซ่ไม่โค้งจงไว้ก่อนเออมันแพงเด้เจ้านายเอาไปก่อนมันแพงโซ่ไม่โค้งมันดีอยู่นี่ตัดขายให้หมดครับป้าบอกจงไว้ก็นี่3ล้อก็สิตัดขายครับขายของเก่านะครับเพราะว่ามันหกครับตัดให้เบิดครับนี่มื้อนี้พวกนี้ก็มีแต่เศษเหล็กนะครับพวกคันซีรถพวกเหล็กกล่องเหล็กอะไรพวกนี้นี่เห็นไหมมีแต่เศษเหล็กนะครับตัดเอาขึ้นเทินหน่อยสิวะปล่อยลมออกเปล่าเออสองแถวมันก็แค่นี้เนาะมาลายเนาะตัวบ้องนี่บ้องเชียงเชียงมาลายเชียงเชียงหาโมงแล้วเบิ่งพี่น้องนี่ก็รออีกเที่ยวลังครับยังเหลือนู่ตรงนี้ก็กองนี้ก็ยังไม่ได้ลื้อเลยครับอู้พะยะเหล่านี่อู้ของห่างหลายหลีวะนี่ตรงนี้ก็ก้อนตัวเดินรถเกี่ยวนะมันตัดยังไม่เสร็จครับนี่ยังเหลือนะครับพวกแหนบพวกอะไรก็น่าจะได้ขายของเก่าหมดแหละทุกคนเพราะว่ามันโอ้ยิ่งเก็บยิ่งเยอะครับอู่นะใช่ไหมเนี่ยขนาดเราเก็บไปตั้ง 4-5 เที่ยวแล้วนะเหลือแค่พวกที่จำเป็นจริงๆก็ยังเยอะนะครับยังเหลือเยอะนี่อะไรก็เริ่มเข้าที่เข้าทางครับขยับจังหน่อยพวกมอเตอร์พวกแหนบพวกอะไรแล้วก็เรียงไว้ครับเป็นชั้นแล้วก็ชั้นบนครับชั้นบนก็ยังไม่ได้ขึ้นไปเก็บอีกนะครับชั้นล่างก็มานี้ครับอ่ะโอเคครับพี่น้องพร้อมปากของพ่อครับเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ